อะไรอะไรนั่นเนี่ยวัดเวฬุวันวัดแรกอ๋อวัดแรกของของพระพุทธเจ้าใช่ไหมน้ำใสนะแล้วที่สาที่อยู่ที่ที่เราไปเมื่อวานเนี่ยที่ทำจำลองโอ้โหรถตักเลนวันนี้แล้วเหมือนวัดเลยฮะก็มันจะมีวัดมันไม่มีแล้วใช่เมื่อสมัย100 200ปีฮะนู่นไงวัดเจ๊อื้อคุณมโนมเห็นวัดแล้วยังนู่นไงวัดอยู่บนต้นไม้นั่นน่ะนู่นวัดนั่นน่ะวัดวัดนี้มันไม่มีแล้ววัดวัดอาจารย์วัดยังมีอยู่มั้ยเนี่ยนี่ไหนของวัดนี่บริเวณวัดแล้วแล้วตรงวัดตัววัดจริงๆอยู่ตรงไหนไม่มีแล้วใช่ไหมแล้วมันเหลือแต่โบราณสถานแล้วเนี่ยเจ้าวาดก็นอนอยู่เนี่ยเอาไปล้างน้ำล้างต้นโพที่นี่ไม่น่าเชื่อต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนาะในอินเดียเนี่ยนู่นไหนห้องน้ำแล้วตรงนี้คือสระน้ำอะไรเนี่ยเจ้าประจำที่ศาลเขาจริงๆว่าวัดจะให้เราพอพูดกับวัดนี่องค์ประกอบของวัดก็ต้องมีโบสถ์มีศาลาใช่มีอะไรใช่ไหมตอนนี้ประนามแต่นี่มัน2วันกว่าปีแล้วเขาก็มาเรื่อยเพื่อนมาพบมาเจอแต่ว่าสระน้ำนี่เป็นสระน้ำตั้งแต่ในดินนะชื่อว่าการันตกะนิวปะนี่นะสระน้ำนี้นะการันตกะนิวปะประวัติความเป็นมาพระจำปีพิสารใช่ไหมท่านไปเสวยน้ำจันมาแล้วมานอนหลับอยู่ใต้โคนไม้ก็คงจะโคนไม้นี่เนี่ยแถวนี้แหละวันนั้นท่านเสวยน้ำจันใช่ไหมในขณะที่มันอนมามานอนปรากฏว่ากลิ่นแอลกอฮอล์มันก็ออกมาไอ้งูที่มันอยู่ในโพรงไม้นี่มันก็โลมันได้กลิ่นแอลกอฮอล์ใช่ไหมมันก็ออกมาจากโพรงมันทำท่าจะจกพอทำท่าจะจกพระเจ้าปิมิสารปรากฏว่าไอ้การรอบมันส่งเสียงร้องพระเจ้าปิมพิสารก็ตื่นกันมาโหงูตัวนี้การเอื้อการรอกตัวนี้มันช่วยชีวิตข้าก็เลยท่านมีพระบรมราชโองการไหว้ว่าให้อนุรักษ์ศักดิ์สระน้ำนี้ไว้นะบูรณะสระน้ำนี้ไว้ให้เป็นที่ดื่มน้ำของการรอกกระแตหรือว่าสัตว์ทั้งหลายแล้วยมเชื่อไหมว่าคนอินเดียจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยกล้าสัตว์นะอย่างการรอกกระแตหรือนกอะไรแต่ละพันอย่างที่เที่ยววิ่งเล่นอยู่ตามธรรมชาติเขาจะไม่ไปตีไม่ไปทำร้ายไม่ไปฆ่ามันประวัติความเป็นมาตั้งจากบัดนั้นจนถึงบัดนี้เราไอ้ก็เรียกว่าบนถนนที่เราวิ่งรถมานี่ทุกชีวิตมีสิทธิ์ตั้งเทียมมันหมดเลยบางทีงูทักตัวงูมันเลื้อยขึ้นมาบนถนนแล้วรถก็เบรกนะเบรกไอ้มันนอนหลับอยู่นั่นนี่นอนหลับส่วนจุดที่เรามาบูชากันนะท่านที่ตาเลยจุดทางโน้นตัวเดินไปโน้นทางโน้นสถานที่นี้เรากำหนดเป็นสถานที่บูชาในที่เรากำหนดจุดตรงนี้แล้วก็มีที่ไม่กี่ไร่เลยเนาะมันตกทิ้งไว้ตั้งเกือบพันปีนะ
บาดได้เฟิร์นใหม่ก็ต้องค่อยเฟิร์นตื้นตื้อไอ้นุ่นฝั่งนุ่นฝั่งดูฟื้นกันอยู่ใช่ไหมล่ะที่สาน้ำนุ่นฝั่งนุ่นอ้าวไปทางโน้นกันเสร็จแล้วไปทางฝั่งโน้นกันเสร็จแล้วตรงนี้อยู่มุมนู้นห่านดิก็ใช่ไงคนละร้อยรูปีนี่เข้ามาดูอะไรมันมากเข้ามาไม่มีอะไรเลยเป็นรูปพุทธเจ้าตรงนั้นอ่ะไม่นั่นมันรูปปั้นธรรมดาปกติแต่ผมชอบหมู่บ้านนู้นอ่ะหมู่บ้านที่หมู่บ้านดินเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยชอบมากเลยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอากาศร้อนมากรถที่พาวิ่งมาไม่มีความเย็นเลย